นี้พวกกับช่อง Just Fun อีกแล้วนะคะเย้กลับมาแล้วห่างหายไปนานมากนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาทำรีแอคเกี่ยวกับไบวินนะคะนั่นก็คือรายการมนุษย์ป้าล่าเด็กค่ะตอนสเปเชียลนะคะที่ไบวินมาออกค่ะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าไหมโอเคไปดูกันเลยนี่คือสถานแห่งย่านอโศกที่ฉันเคยสิงสู่สั่งลัน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 คอลลี่กลูตาซีพลัสหรือคอลลี่พลัสไลโคพีนกล่องไหนก็ถูกใจใช่เลยโลกนี้เขาอัปเดตกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่เคยมีเด็กใหม่ๆมาหาฉันเลยโอ้ยเมื่อกี้ไงนึกออกแล้วมีโซตาเท่าไหร่ฮัลโหลเลขาค่ะป้าเธอไปตามหาคนที่ชื่อไบรท์วินมาให้ฉันหน่อยแต่บริษัทเราไม่มีเด็กนานแล้วนะคะบาย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 บอกว่าวินทำอะไรอ่ะคะป้าเขาขายกล้วยแขกเหรอไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเขาไหนอะคะคนที่เล่นเพราะเราคู่กันคู่กันอะขั้นกูอะฮะมึงบอกมาสักทีสิว่าคนไหนอะคนไหนคะคนนึงที่เขาเรียกว่าคุณกาตุยอะอีกคนนึงที่เขาเรียกว่าคุณลุงฮอร่าฮะอยู่ที่ไหนมาอารมณ์เสียคุณป้าอารมณ์เสียนะคะเดี๋ยวไปจัดการให้นะคะคุณป้าค่ะเดี๋ยวจะหาให้เลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพาไปเลยนะคะคุณป้าเออได้ดีแล้วกันชอบชื่อนี้ใครวะคุมโทนแบบสีชมพูยันโทรศัพท์ยันคอมพิวเตอร์อุ้ยที่จะดีจีบเธอเข้าหลังกูขอบิดทอมอ๋อไม่เห็นตาไม่เห็นตาพี่ป้าเองคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่เสียความบริสุทธิ์เลยต้องอย่างเดียวไหมไม่ผิดก็ไม่ผิดจ้านั่งเถอะนั่งเถอะจะนั่งสวัสดีตาสวัสดีตานี่หลานครับหลานเหรอลูกไรใช่ไหมอันนี้วินใช่ไหมคะเป็นเวลามันก็ผ่านไปอ่ะจะให้ป้าเนี่ยผิวกระจ่างใสไร้สิวมีออร่าอย่างพวกเธอสองคนได้ยังไงอ่ะไม่ต้องกังวลเลยครับจริงๆวันนี้เรามีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับป้าด้วยอะไรคะเล่นใหญ่แล้วเฮ้ยนี่เลยครับเคล็ดลับของผมครับคุณป้าคอลลี่กลูต้าซีพลัสนะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยปรับผิวของคุณป้านะครับดูกระจ่างใสขึ้นนะครับดูเรียบเนียนขึ้นแล้วเราก็จะแบบหน้ามองนะจะปรับจากภายในเลยคือสวยได้จากภายในเลยนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับยังมีส่วนผสมของลูทีนที่ช่วยในการบำรุงสายตาของเราด้วยครับขอบคุณนะบายอันนี้กินวันละหนึ่งเม็ดนะครับต้องกินก่อนนอนจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะเหมือนเวลาเรานอนกินเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยปรับตื่นเข้ามาได้แล้วก็กลับไปและเคล็ดลับในวันนี้ไม่ได้มาแค่ของไบนะครับวินก็มีเคล็ดลับมาให้ด้วยใหญ่มากมีอะไรเหรอลูกตามไปใหญ่ให้มันเท่าเล่นนอกจากที่จะทำให้ป้านี่นะครับต้องทำต่อหน่อยก็ได้นอกจากจะแต่วันนี้ไปแบบไปมากอมชมพูหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับผมก็ยังช่วยลดสิวลดริ้วรอยได้ด้วยนะครับผมแนะนำเลยนะครับคอลลี่พลัสไลโคพีนทานได้ทุกผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับคุณป้าใช่ของได้ดังจังครับมีคอลลาเจน 6,500 มิลลิกรัมเลยนะครับเทียบเท่ากับทานมะเขือเทศ20ลูกเลยนะครับมันเยอะเหมือนกันนะต้องบอกเลยนะครับว่าทานเข้าไปเนี่ยหน้านี่เด้งหน้าป้าดูนะครับ1 2 3แปลว่ายังไม่ได้ทานถ้าทานแล้วจะเป็นยังไง
ค่ฉีกซองนะครับแล้วก็เทลงแก้วตามด้วยน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยนะครับอุ้ยแล้วสุดใจดีด้วยชงให้ป้าอีกแก้วนึงด้วยโอ้โหไม่มองกล้องไม่มองหน้าป้าหนูมองหัวป้าอย่างเดียวนะคะหัวป้ามันใหญ่ไปเหรอลูกหน้าใหญ่ด้วยนะคะมันมีการแนะนำตัวนี่ชื่อป้าท่าของป้าอย่างนี้อย่างนี้นี่ชื่อวินอย่างนี้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 อะไรมันคือความสูงถูกหนูแหละลูกนี่ชื่อไบค์อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับมันคนแข็งคอนแข็งหอเหมือนความแข็งแรงรู้สูงเท่าไหร่จ้ะ183เซนครับมองหน้าเขาทำไมเขาจะรู้กันเท่าไหร่จ้ะ185ครับตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่กันแล้วคะจะ23ครับปีนี้23ปีที่แล้ว22ถูกไหมปีนี้ถูกต้องไวไว21ครับ21ครับปีที่แล้วเท่าไหร่20ครับปีหน้าเท่าไหร่22เก่งมากเก่งมากทั้งสองเข้าทำงานในบริษัทป้าได้นะป้าคิดว่าหนูเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนด้วยเหรอจ๊ะใช่ครับที่ไหนจ๊ะลูกอเมริกาครับรัฐอะไรคะรัฐไอโอวาครับตอบรัชดาตลกเหมือนกันรัฐอะไรจ๊ะรัชดาค่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองหนูเป็นคนรักสัตว์ทุกชนิดเลยเหรอจ๊ะชอบเป็นคนชอบสัตว์ไม่ได้ทุกชนิดขนาดนั้นไม่ชอบสุดเลยก็ตุ๊กแกแบบไม่ได้เลยมันมีเพื่อนอ่ะมันส่งรูปเป็นแบบตุ๊กแกอ้าปากเงี้ยแล้วชอบกระต่ายไหมใจมากแบบโยนโทรศัพท์เลยแล้วแบบมันติดตาแบบกลัวกระต่ายป่าแล้วพอเห็นมันแบบมันคิดภาพนั้นตลอดตุ๊กแกสีชมพูคิดดูไม่ใช่ตุ๊กแกลูกอนาคตไม่ต้องกลัวป้าก็ได้ป้าปากเฉยลูกส่วนหนูเกลียดทุกชนิดเลยยกเว้นชาร์ลอตชาร์ลอตนะคืออะไรหมากลัวตั้งแต่เด็กอ่ะทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างเลยไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่คุยไม่รู้เรื่องมึงไม่ชอบกูแล้วแหละกูว่ามึงไม่ชอบกูไม่ชอบเหมือนว่าเราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอย่างเงี้ยหรอกลัวมันจะมาจู่โจมเราอ๋อแต่ว่าชอบอย่างเดียวก็คือชอบสุนัขใช่ครับก็คือที่เลี้ยงไว้ก็คือชาร์ลอตเคยประกวดด้วยเหรอคะหนูเคยประกวดด้วยเหรอครับประกวดอะไรคะลูกเป็นเดือนมหาลัยครับประกวดเป็นเดือนเลยนานมากเลยนะประกวดวันเดียว2ใช่ไปสมมุติ31วันเป็นเดือนคณะใช่มั้ยครับร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องอะไรนะจ๊ะเพราะเราคู่กันครับเพราะเราคู่กันสนิทสนมกันประมาณไหน 100% คิดว่าเราสนิทกันกี่เปอร์เซ็นต์ 99.9 โอ้ 99.9% ป้าจะมาวัดหน่อยแล้วกันเพราะว่าป้าจะมาไหว้พระค่ะวันนี้จริงขอบคุณจ้ะป้าจะมาวัดหน่อยแล้วกันว่าหนูรู้ใจกันแค่ไหนกับเกมนี้ค่ะไม้รู้ไม้สีเกมนี้นะคะง่ายมากป้าจะมีบล็อกไม้ให้นะคะเป็นแท่งๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหนูนะคะต้องสลับกันเลือกออกมานะคะแต่ละบล็อกไม้จะมีตัวเลขอยู่นะคะแล้วจะมีคำถามเนี่ยเป็นคำถามความลับของแต่ละคนเราต้องทายดูว่าเราจะรู้ความลับของแต่ละคนไหมอธิบายไปไม่เข้าใจหรอกค่ะลองไปดูในเข้าใจดีนะคะเพราะป้ายังไม่เข้าใจเลยนะคะเชิญอุปกรณ์เลยจ้ะแต่ละคนต้องดึงออกมาคนละหนึ่งอันใครจะเป็นคนเธอดูเขาคุณโทนน่ารักอะไรอย่างได้อะสีแบบป้าจะถามคำถามของวินนะหนูต้องเป็นคนตอบนะไบรท์ค่ะจุดเปลี่ยนค่ะที่ทำให้คุณวินกลายเป็นคนรักสุนัขคืออะไรระหว่าง1พี่สาวร้องไห้หรือว่า2สุนัขร้องไห้คะหรือว่า3เสือร้องไห้คะตอบข้อ3ต้องเอาน้ำจิ้มมาด้วยตอบว่าขอตอบข้อ1ครับข้อ1พี่สาวร้องไห้ถูกหรือผิดคะคุณบิ๊กถูกครับเหมือนรู้ใจกันนะคะเหมือนรู้ใจกันมากนะคะทำไมล่ะลูกทำไมคือตอนนั้นนะครับผมอยู่คอนโดครับแล้วก็พี่สาวผมก็ย้ายมาอยู่ด้วยแต่เขาอะเอาหมามาด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นผมเป็นคนไม่ชอบสัตว์อยู่แล้วแล้วแบบยิ่งอยู่คอนโดคือมันก็มีห้องแค่นั้นยังจะเอาหมาก็มาเลี้ยงอีกก็เลยเอาหมากลับบ้านเลย
ขนกลับบ้านไปเลยพี่สาวก็เลยเอาหมากลับบ้านไปเลยผมเนี่ยครับพอถูกเอาหมาพี่สาวกลับบ้านไปเลยใช่แบบเขาออกไปทำงานก็แอบเอาหมาเอากลับบ้านไปเลยตัวปัจจุบันชาร์ลอตต์ไหมใช่โลถึงก็ไปจริงเพราะแบบเขาคิดถึงมากเขารักมากต้องอยู่ด้วยกันตลอดต่อไปวินดึงเลยค่ะวินก็ต้องดึงอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันแบบมันจะติดขึ้นนิดนึงเลยค่ะมันก็เลยออกมาละค่ะออกมาละถามนะคะเกี่ยวกับไบรท์ค่ะไบรท์ไม่กินอะไรและสิ่งนี้อยู่ในเมนูอาหารไม่ได้เลยค่ะ1ค่ะถั่วงอก2ค่ะลูกเดือย3ค่ะเถาะงัว4ค่ะเลื่อยยู่งัวตอบครับตอบว่าถั่วงอกถั่วงอกตอนแรกคิดว่าลูกเดือยเพราะว่าไม่เคยเห็นเขากินเลยแต่ว่าถั่วงอกเนี่ยน่าจะเหม็นว่ะโอ้โหมันมีกลิ่นอะไรใช่ไหมอะไรที่คุณไม่กินและคุณมีอยู่ในอาหารไม่ได้เลยค่ะถั่วงอกครับถั่วงอกถั่วงอกไม่อร่อยอ่ะมันก็จะเหม็นเหม็นเขียวเขียวก็เหม็นอยู่ดีเราอาจจะต่อยังไม่เจอร้านที่แบบทำอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผ่านมากินไม่ได้เลยข้อต่อไปไบรท์ดึงเลยค่ะคำถามก็คือเขามีศิลปินเกาหลีที่ชอบมากที่สุดอยู่หนึ่งคนค่ะเขาจะชอบใครนะคะระหว่างพักมินยองสองพักนั่งยองค่ะสามปักชินเฮค่ะสี่ปักหมาค่ะโอเคค่ะตัวช้อยส์ที่สุดก็คือพักมินยองทำซะมีเลยพักมินยองทำไมถึงชอบพักมินยองลูกผมรู้เรื่องนึงครับชื่อว่าเลขาคิมเลขาคิมชอบมากแบบเขาเล่นแล้วมีเสน่ห์ชอบซีรีส์เหรอชอบนางเอกชอบซีรีส์ชอบทุกอย่างตอบถูกนะจ๊ะข้อต่อไปค่ะคำถามนะคะสิ่งที่คุณไบรท์นะคะชอบทำตอนก่อนนอนตอนเด็กๆนะคะคืออะไร1ค่ะสวดมนต์ข้อ2ค่ะฟังนิทานค่ะข้อนี้มีช้อยส์2ข้อเพราะคิดไม่ออกค่ะตอบเลยตอบว่าฟังนิทานครับฟังนิทานครับเก่งมากจ้าทุกคืนก่อนนอนจะแบบเขาจะอ่านนิทานให้ฟังมันจะมีสมัยก่อนที่มันเป็นนิทานที่สองเล่มแบบไบท์ได้ขนาดนี้วันนี้แบบไบท์แบบไบท์วีรกรรมสุดแสบนะคะของคุณวินตอนเด็กๆนะคะคืออะไร1แกล้งตัดผมพี่สาว2กำอึไปให้คุณแม่ดูค่ะผมกำจะทำไปทำไมวะทำไมวะกำมือเห็นไหมไม่เห็นค่ะไม่อยากเห็นด้วยทำไมคะเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมอายุกี่ขวบตอนนั้นเด็กมากครับตอนเด็กก็คือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็คิดอะไรไม่รู้เอามือล้วงไปในชักโครกรู้สึกว่าเดี๋ยวสูงเอามือล้วงไปในชักโครกเหรอเลยก็กำขึ้นมากรากรากรากเลยก็เดินไปหาแม่เนี่ยมาม่าเนี่ยช็อกโกแลตคือแม่คือแม่ก็ไม่รู้แม่ก็จับขึ้นมาแล้วก็เอ้ยมีคนอื่นเนี่ยก็โยนลงมาหรอใช่โชคดีมากที่แม่ไม่จับแม่จะไปทำอะไรทำอย่างไรข้อต่อไปอ๋อออกมาแล้วค่ะไรชอบแสดงพฤติกรรมใดแบบไม่รู้ตัวระหว่าง1นอนกัดฟัน2นอนละเมอ3นอนกับเธอนอนกับเธอตอบว่านอนกัดฟันนะนอนกัดฟันนอนกัดฟันครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าเรานอนกัดฟันแค่บอกสายฟันยางนอนเลยข้อต่อไปค่ะกูมั้งไม่ได้ไม่ได้อ๋ออย่างนี้ของสะสมสุดรักสุดหวงของคุณวินคืออะไรคะ1โมเดลรถ2นาฬิกาข้อนี้ง่ายรู้เลยเหรอตอบว่านาฬิกาครับโมเดลรถหรือว่านาฬิกาคะโมเดลรถครับโมเดลรถครับโมเดลรถครับ
ง่ายเลยโอเคเลยฉันยิ่งสุดทำไมจ๊ะตอนเด็กเคยชอบรถมากก็รวมทั้งหมดประมาณกี่คันเคยนับไหม500อ่ะอีกสักข้ออ่ะอีกสักข้อโอเคกิจกรรมใดที่คุณไบรท์ต้องไปทำกับที่บ้านเป็นประจำทุกปีเลยค่ะ1เชงเหม็ง2ตรุษจีน3คริสต์มาส4สงกรานต์ว่าเชงเหม็งเชงเหม็งถูกครับมี1คนทำคะแนนได้น้อยกว่าคนนึงทำได้4คะแนนคนนึงทำได้3คะแนนคนที่ทำได้3คะแนนได้แก่คุณไบรท์ค่ะก่อนจะจากไปมีสารจากเพื่อนของพวกเธอมาด้วยเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในบริษัท GMTV นี่แหละอ่ะดูกันว่าคุณเฟยจะพูดอะไรถึงไบรท์จ้ะไบรท์เป็นคนเก๊กไบรท์เป็นคนแบบไบรท์ครับเท่ครับแล้วเด๋อแม่งคนชอบทำของหายไปถ่ายตัวแล้วที่เกาหลีลงจากเครื่องบินอะลงมาแล้วข้ามมาเกาะเซจูคือออกมาข้างหน้าแล้วอะขึ้นจะขึ้นรถอะเฮ้ยพี่เป๋าผมหรือมาลงจากเครื่องบินแล้วคนก็คือแบบไปไต้หวันมือถือหายซื้อใหม่ที่นู่นไปญี่ปุ่นด้วยกันมันตกเป๋าตังค์แล้วก็แบบเฮ้ยพี่เป๋าตังค์ผมแบบเงินที่แลกมาทั้งหมดอะอยู่ในกระเป๋าใบนั้นอะแล้วแม่ก็วิ่งแม่วิ่งหายไปเลยเว้ยสะพานวิ่งกลับมาเจอวะเจอพี่อยู่ไหนอะตอนหลังว่าพี่ว่าไอ้ที่ตลกคือเมื่อวานเพิ่งไปหาเขามาจ้ะไปก็เอารองเท้าแตะเขามาใส่แล้วเราก็เรียกรถมาแล้วก็ถอดรองเท้าคันเวิร์ดเราวางไว้ค่ะรถมาเราก็ใส่รองเท้าแตะเขาขึ้นมาเลยอ้าวก็ลืมมาเปลี่ยนอ้าวคือต้องรู้ว่ารถกลับมาใส่รองเท้าตัวเองกลับเอาโทรศัพท์ไปซ่อนเลยนะคะเพราะเดี๋ยวน้องซื้อใหม่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเอามาให้ป้านะคะเครื่องนั้นเราเคยเจอความหลงลืมอะไรของเขาบ้างไหมเจอบ่อยเขาแบบเป็นคนลืมง่ายแบบแป๊บเดียวก็ลืมแล้วจะทำอะไรแล้วลืมแล้วอย่างนี้แบบนี้ที่เขาบอกวางปุ๊บถ้าคนหนึ่งมีเบี่ยงเบนความสนใจเขาเขาจะไปทางนู้นเลยคนต่อไปค่ะอันนี้เป็นรุ่นพี่ในบริษัทของเราเลยนะคะเป็นคนที่อยู่มานานนะคะแต่ว่าไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้นะคะที่จริงแล้วนะคะภายใต้ลุคกระต่ายน้อยทุกคนคิดว่าเขาเป็นสัตว์กินแครอทแล้วมียังได้เจอเขาชอบทำหน้าทำตาหรือหัวเราะในความผิดพลาดอะไรอย่างเช่นเขาแอบมาดูเราตอนเต้นซ้อมโกลบอลไลฟ์แล้วเขาอยู่ในห้องนะครับตอนแรกอะครับครูที่สอนเต้นไม่ทราบว่าเราเต้นไม่ได้ให้เราทำท่าเลื่อยที่ยืนขำผมแล้วยังไม่ขำไม่พอนะครับยังโชว์ครูในการโชว์ท่าเลื่อยที่ฝึกมันเป็นอย่างดีแล้วแบบยืนอยู่ข้างหลังให้เห็นเปรียบเทียบว่าเขาเลื่อยได้ดีกว่าผมยังไงเอาท่าเลื่อยก่อนเลยท่าเรือเป็นท่าเดียวที่พวกเราสองคนทำได้โหลคือเราคุยกันว่าเฮ้ยเรียนเต้นอ่ะจริงๆไม่เป็นขนาดหรอกถ้าเราเวฟเป็นก็จะดูเก่งอ๋อมันจะเหมือนเป็นท่าไม้ตายว่าถ้าเกิดว่าคนเห็นท่านี้ปุ๊บแสดงว่าเรามีทักษะคนนี้เต้นเป็นแต่จริงได้แค่นั้นแหละโอเคลองดูซิลองดูซิไหนสอนป้ายซิก็ดูเต้นเป็นแล้วได้จริงเอาจริงจนป่านนี้กูยังเวฟไม่ได้เลยไหนเอาใหม่ทีหนึ่งสองสามนี่คือเวฟไม่ได้นะคือตัวแข็งมากอะไปครับพี่ผมไม่ได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเลยก็พอโอ้ยอะไรวะยากมันเลยมันต้องยืนให้ยืนง่ายกว่ายืนทุกคนยืนเรามาเลื้อยพร้อมกันหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมโอ้มาบอยกินเยอะกินเยอะยังกันป้าโอเคป้าเชื่อแล้วว่าทำได้ดีโอเคแต่ว่าตอนที่เห็นพี่เตเขาทำหนูรู้สึกว่ายังไงมันเป็นภาพเตเรื่องนี้เลยเตเรื่องนี้เลยเตเรื่องนี้เลยงูมันเกินไม่ใช่นะมันงูค่ะมันเกินไปมันงูมันเลยเกินไปหน่อยแต่ว่านี่เชื่อว่าเตทำออกมาเขาน่าจะเป็นแบบนี้แหละน่าจะเหมือนเราคิดยังไงตอนนั้นที่เห็นเขาทำท่าเลื้อยไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่เห็นเขาทำแบบเอ้ยนี่มันเท่าเวฟเราทำได้ยืนอยู่ข้างหลังกันจบแล้วเราก็เวฟวันนี้ป้าดีใจมากที่ได้อยู่ทั้งสองคนมาเป็นเด็กใหม่ในสังกัดของป้าแล้วก็ดีใจอีกอย่างนึงเพราะว่าป้ารู้สึกว่าป้าได้กลับมาเป็นวัยสาวแรกแย้มอีกครั้งป้าสงสัยอยู่อย่างนึงถ้าเกิดว่าป้าจะไปหาซื้อคอลลี่กลูต้าซีพลัสหรือว่าคอลลี่พลัสไลโคพีนป้าจะไปซื้อได้ที่ไหนหรอซื้อได้ที่7-11บูธวัตสันและท็อปทุกสาขานะครับและร้านขายยาด้วยครับ
ือว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่เพจคอลลี่คอลลาเจนก็ได้ครับฝากผลงานดีกว่าฝากด้วยนะครับกับซีรีส์พอเรายังคู่กันนะครับ5ตอนพิเศษนะครับครับผมก็จะออนแอร์นี่แหละเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะครับมีรายการคู่ของพวกเราด้วยเป็นรายการที่เราจะออนแอร์ทุกวันอังคารสุดท้ายของสิ้นเดือนนะครับที่รายการ By Win Inbox ก็เป็นรายการที่ให้พวกคุณอินบ็อกซ์กันเข้ามาว่าแล้วเราก็ทำอะไรด้วยไม่ลืมไปอยู่กันนะคะใช่ไปตามที่คุณบอกน่าจะต้องมีป้าไปสักเทปหนึ่งนะหนูนะดีครับผมแต่กูไม่แต่งชุดแบบนี้นะข้างนอกมันร้อนมันเหนื่อยนะลูกโอเคอ่ะวันนี้นอกจากจะขอบคุณพวกหนูทั้งสองคนแล้วยังต้องขอขอบคุณคอลลี่กลูต้าซีพลัสและคอลลี่พลัสไลโคพีนด้วยนะคะที่ทำให้ป้าได้มาเจอหนูทั้งสองคนขอบคุณครับโอเคล่ะแค่นี้แล้วกันวันหลังถ้าป้ามีงานอะไรป้าค่อยเรียกพวกเธอเข้ามาหาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโอเคเท่านี้สักสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะอุ้ยคนนี้ชื่อวินสดใสอุ้ยคนนี้ชื่อไบรท์กรุบกรอบอ๋อเพราะเราคู่กันอุ้ยติดไว้ตรงนี้เดี๋ยวลืมอ่ะติดไว้ที่หัวใจดีกว่าลำบากติดไว้ที่หัวก็พอติดไว้ก็คือแบบทำมาเพื่อจะเล่นอันนี้เลยค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับรีแอคลูกป้าล่าเด็กนะคะสเปเชียลนะคะตอนไบวินนะคะใช่แบบว่าน่ารักมากสดใสเวอร์วังมากแบบว่าบรัชจริงๆนะคะก็คือคุณกระตุ่ยก็คือน่ารักอีกแล้วนะคะใช่วันนี้แล้วแบบวันนี้ไบดูแบบไบดูจะสดใสมากแบบว่าเฮ้ยหล่ออ่ะไบก็คือไบจริงๆอะค่ะใช่ๆแล้วก็แบบอีกอย่างนึงคือแบบคือเอ็นดูอะคือต้องถ่ายกับแม่กอจิใช่ไหมแล้วคือแบบทนได้ไงอะทนกั้นขำมาแบบแค่นั้นก็คือเก่งแล้วนะก็ดูไบก็คลั่นแล้วแหละนี่เป็นนี่คือนี่แบบถ่ายไม่ได้นะคือนั่งขำอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเอ็นดูอะน่ารักทั้งคู่เลยแต่ว่าแบบเวลาเขามองกันอะแกแบบสายตาใบนี่คือกล้องอยู่ตรงไหนอะใช่วันนี้แบบสำหรับทีนี้ก็มีประมาณนี้นะคะที่เราจะมาทำรีแอคกันแล้วก็หลังจากเนี้ยแล้วเราก็จะมีคลิปอะค่ะมาลงอีกประมาณ3หรือว่า4คลิปประมาณนี้นะคะที่จริงแบบว่าคลิปเนี้ยเราไม่ได้วางแผนไว้ในโพสที่เราเคยโพสนะคะแต่ว่ามันเป็นคลิปแทรกมานะคะเพราะว่าเป็นรายการใหม่อะไรอย่างนี้เราก็เลยจะเอาคลิปนี้ลงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยไอ้นั่นมีไฮเดซีลขั้นกูนะคะแต่เราขอแบ่งเป็น2พาร์ทละกันนะเพราะว่าเนื่องจากมันค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นพาร์ท1นะคะแล้วก็เราก็จะลงลักลับกับออฟกันค่ะใช่แบบคนขอมาเยอะมากลักลับกับออฟกันเนี่ยก็เลยเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะก็ขอมาก็จัดไปค่ะก็จะเป็นลักลับกับออฟกันแล้วก็จะเป็น Behind the Scene ข้างกูพาร์ท2นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีรายการอีกรายการนึงก็คือรายการอะไรนะ By In Box By In Box นะคะซึ่งแบบว่าก็จะแผนน่าจะได้ลงประมาณต้นเดือนหน้าพอดีนะคะหลังจากที่รายการออนก็รายการออนวันที่28กรกฎาคมแล้วก็จะทำด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดึงน้องสาวเราคนที่ห่างหายไปนานแสนนานนะคะมารีแอคกับเราด้วยนะคะมีคนมาถามว่าเอ้ยหายไปไหนแล้วมาหายไปไหนอะไรก็ช่วงนี้นะคะน้องปาก็กลับไปทำงานแล้วซึ่งแบบเราก็ถ่ายดึกด้วยน้องก็ทำงานเลิกดึกด้วยนะคะก็เลยแบบว่าเวลาไม่ค่อยตรงกันนะคะก็เลยมาถ่ายด้วยกันไม่ได้แต่ก็จะพยายามดึงมาถ่ายด้วยกันนะคะใช่สำหรับวันนี้มีอะไรจะพูดไหมไม่มีค่ะแต่ไงก็ฝากรอติดตามนะคะคลิปต่อๆไปที่ว่าช่องเราจะลงนะคะใช่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแจ็คป่าตรงไหนตรงไหนคะตรงนี้อย่าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย